Input ที่ใส่เข้ามาในส่วนของ Technomatic Plant Simulation สามารถรองรับได้หลากหลายนะเช่น Point Cloud นะครับหรือว่าเรานำไฟล์จาก 3D Scan นะครับสแกนเข้ามาเพื่อที่จะทำการวาง Layout นะครับจากในส่วนของที่ท่านเห็นตรงหน้าเนี่ยก็จะเป็นเอาตัว Point Cloud เข้ามาใส่แล้วก็สามารถที่จะนำกระบวนการต่างๆเข้ามาวางนะครับเพื่อเป็นการวาง layout นะครับแล้วก็จุดดีก็คือว่าเครื่องจักรหรือว่าอย่างเช่นรถ AGV ที่วิ่งอยู่นะครับก็จะสามารถวิ่งอยู่ในระยะทางตามๆที่ต้องการนะครับทำให้ท่านสามารถประหยัดเวลาในการวาง layout ได้มากเลยทีเดียว